กองสุรา2023เปิดเวทีเป็นหาหนุ่มสาวที่มีฝันกล้าที่จะแตกต่างเป็นตัวแทนประเทศไทยไปคว้าชัยที่โปแลนด์กองประกวดสุปราเนชั่นแนลไทยแลนด์โดยบริษัท Possible Dream 789จำกัดนำโดย3 National Director ผู้ถือลิขสิทธิ์ได้แก่พอลวสวัตวัฒนาสิริสมบัติร่วมด้วยนายแพทย์ปราศพึ่งเทศดาและแพทย์หญิงกอบการชุนหะสวัสดิกุลแถลงข่าวการประกวด Miss and Mr. Supra National Thailand ประจำปี2023หรือ Miss and Mr. Supra National Thailand 2023ภายใต้คอนเซปต์ Time to be Bold ครับเนื่องจากซูปเปอร์เนี่ยนะครับเป็นเวทีต่างประเทศแล้วก็เป็นเวทีที่เราทำมาหลายปีแล้วปีนี้เราก็ต้องบอกว่ามีประสบการณ์ดีขึ้นเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาทำให้เวทีการประกวดซูปเปอร์เนี่ยในแต่ละ challenge มีความน่าสนใจมีความสนุกและมีความน่าติดตามมากขึ้นรับรองปีนี้มาใหญ่แน่นอนครับมากเลยครับปีนี้มีแน่นอนครับก็คือมีถึง 5-6 challenge นะครับด้วยกันแล้วก็อาจจะมี challenge แปลกใหม่ที่ทุกคนอาจจะรอติดตามแล้วดูว่ามีเราจะมีความแปลกใหม่ยังไงแล้วก็มีสามารถที่จะสร้างอินฟลูเอนเซอร์คนใหม่ๆหรือว่าไอดอลใหม่ๆได้ยังไงนะครับค่ะก็ของพี่หมออ้อมเนี่ยก็ดูแลด้านสวยจากภายนอกนะคะด้วยของหมออ้อมก็ดูแลสวยจากภายในความสมดุลภายในเนี่ยก็จะเป็นพลังที่ยั่งยืนนะคะทำให้น้องๆเนี่ยส่งพลังงานให้ไปไกลถึงระดับโลกได้ค่ะคือปีนี้เนี่ยเรามีการขยายอายุของผู้หญิงนะครับก็คือ18ปีถึง32ปีส่วนผู้ชายก็คือ20ปีถึง34ปีเราเชื่อว่าการดูแลตัวเองจากภายในและภายนอกเนี่ยสามารถที่จะดูแลทำให้เราเนี่ยดูเด็กลงแล้วก็ดูสวยขึ้นนะครับในแบบของเราเองได้นะครับคนไทยเราเองเนี่ยหรือว่าคนเอเชียเนี่ยเราดูดีแล้วก็ดูเด็กอยู่แล้วเนาะด้วยกรรมพันธุ์ของเรานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะทำให้ต่อให้คนอายุ32ก็สามารถที่จะก้าวออกมาแล้วดูเด็กเทียบกับต่างชาติได้แน่นอนครับเวลาผ่านไปเร็วจังเลยนะครับจะอำลาตำแหน่งแล้วรอเลยแต่ก็ดีใจค่ะตื่นเต้นที่จะได้เจอกับผู้ประกวดปีนี้ปี2023แล้วก็อยากจะฝากบอกให้ทุกคนที่มีความสนใจอยากจะให้เตรียมตัวมาให้พร้อมเพราะว่าเวทีของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ประกวดความสวยความงามอย่างที่ทุกคนเคยเห็นจากปีที่แล้วว่าชาเลนจ์หนาแน่นเหลือเกินก็เตรียมตัวมาให้พร้อมนะคะเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะคอยเป็นกำลังใจให้ค่ะดูนะครับสิ่งที่เราเป็นหาน้องอยากจะได้มุมมองเป็นแบบไหนครับสำหรับปีนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าซูเปอร์ในเราหาคนที่พร้อมทุกๆด้านเลยเนาะจริงๆทุกคนมีความหล่อความสวยในแบบของตัวเองอยู่แล้วครับแต่ว่าต้องอย่างที่พี่แพลบอกคือเตรียมตัวมาให้พร้อมมันมีทุกอย่างจริงลุยน้ำลุยไฟหรือว่าเป็นสลิงเป็นบันไดอะไรอย่างเงี้ยต้องได้เจอแน่นอนไม่ได้ขู่แต่ว่าทุกคนต้องเตรียมตัวมาให้พร้อมนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่มาเนี่ยต้องได้รับไอเดียดีกลับไปแน่นอนครับก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มมีการสมัครนะครับก็คือออนไลน์แอปพลิเคชันตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่9มีนาคมแล้วเราก็จะประกาศผู้ที่ผ่านเข้ารอบนะครับ50คนสุดท้ายผู้หญิง25แล้วก็ผู้ชาย25ในวันที่10นะครับก็จะมีการโทรไปเพื่อคอนเฟิร์มนะครับคนที่ผ่านเข้ารอบแล้ววันที่11เราก็จะมีการทำวิดีโอคอลนะครับเพื่อไปเขาเรียกว่าเป็นการแนะนำตัวน้องๆที่ผ่านเข้ารอบนะครับเพื่อเข้าสู่ในวันรอบ orientation แล้วเราก็จะมีการ audition ในวันที่14นะครับแล้วก็จะมี challenge ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 5-6 challenge ระหว่างนั้นจนถึงรอบ final นะครับปีนี้เราไม่มีพรีริมเหมือนเดิมเพราะทุกวันคือวันพรีริมของเรานะครับยังยืนหยัดคำเดิมว่าทุกวันที่เราเข้ามากองประกวดนั่นคือ preliminary competition ของเราแล้วนะครับก็เชิญนะคะเพราะครอบครัวเราเนี่ยนอกจากจะหนุนร่างกายกันแล้วนะคะหนุนใจกันเต็มเลยแล้วก็เป็นแฟมิลี่นะคะก็อยากเรียนเชิญทุกคนค่ะให้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวซุปเปอร์แฟมิลี่กันนะคะก็คือใครที่อย่างที่บอกนะครับก็ผมจะดูแลในเรื่องของการดูแลความงามนะครับก่อนที่จะบินไปประกวดที่ประเทศโปแลนด์นะครับเราไม่ใช่แค่สวยหล่ออย่างเดียวเนาะยังมีความสวยแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นตัวเองมากที่สุดนะครับ enhance สิ่งที่เรามีอยู่ให้มันดูโดดเด่นมากที่สุดนะครับทุกคนก็จะได้พร้อมเพื่อที่จะไปโปแลนด์ไปชิงมง2แล้วก็ผู้ชายสำหรับมง1นะครับ